สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่กับไทเทนเช่นเคยครับเดี๋ยวจะพามาแนะนำสเปคคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งลูกค้าสั่งประกอบประมาณ 100,000 บาทนะครับผมจะมีอะไรมาดูทีละชิ้นเลยครับผมอย่างแรกครับเป็น CPU นะครับ CPU i7 นะครับ 10700K นะครับที่เป็น Semi A เนาะ Avenger นะฮะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็น SSD นะครับ Samsung 1 TB ส่วนเมมโมรี่เนี่ยจะใช้ของ Asus นะครับ Z490 Series E นะครับผมตัวท็อปสุดเลยถัดมานะครับจะเป็น power ของThermaltake นะครับผม750 วัตต์นะครับผมเป็นตัวโปรหน่อยนะครับถัดมาก็จะเป็น SSD ฮะของ Hikvision นะครับน้องใหม่นะครับตัวนี้ความจุอยู่ที่ประมาณ512 กิกะโอเคถัดมาแรมนะครับผม16 GB 3.2 ครับแล้วก็จะใส่ชุดนั้นนะครับ3 ตอนนะครับของ Corsair ครับส่วนที่เด็ดนะอยู่ตรงนี้ฮะท่านผู้ชมดูฮะนี่ RTX 3080ของ Asus นะครับผมราคาก็ประมาณ 30,000 บาทครับส่วนเคสที่เราเลือกใช้เนี่ยจะเป็นเคสของLenly นะครับ A11 สวยมากเคสเนี่ยประกอบมาจะสวยมากเน้นพรีเมียมเลยครับที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นพัดลม RGB ของ Corsair ครับผมแล้วเดี๋ยวเต้นๆจะให้ช่างประกอบแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะสวยแค่ไหน
And so this is exhaust, right? Yes, yes. And this is intake. Yes. What do you think? Respect. Sorry? What do you think? Fantastic. Great. Okay, thank you for this video. เป็นไงบ้างเพื่อนๆครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆสวยไหมครับเครื่องนี้ฮะประกอบกันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ไททันนั้นนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ